พีเคโยเกิร์ตฉลองวิวาห์ไม่เหมือนใครสินสอดจัดเต็มตามใจภรรยาเผยเหตุไม่มีลูกนางแบบและนักแสดงสาวอย่างโยเกิร์ตณัฐชาบุญประชมและพิธีกรหนุ่มอย่างพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรนั้นครับได้ให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวฉลองมงคลสมรสเปิดใจถึงการเป็นสามีภรรยากันพร้อมกับการพูดถึงความพร้อมในการมีทายาทผู้สื่อข่าวครับถามว่าครั้งนี้ตื่นเต้นไหมโยเกิร์ตบอกว่าไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยตื่นเต้นพี่ที่เป็นแม่งานน่าจะตื่นเต้นมากกว่าเราเป็นอย่างที่อยากจะได้สมใจเราไหมพีเคบอกว่าเรียกว่าสมบูรณ์แบบตามใจเจ้าสาวดีกว่าพีเคนั้นหัวเราะครับงานนี้ 98% เป็นไอเดียของคุณโยหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งแต่การดีไซน์การ์ดการถ่ายการ์ดลง Instagram ไม่ว่าจะเป็นของฝากจากพี่สื่อทุกคนผมแค่จ่ายซองสาวโยเกิร์ตนะครับเสริมขึ้นมาว่าเท่าที่เห็นในตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะก็อยากรอลุ้นกันอีกทีทีมงานที่โยเลือกมาทุกคนเนี่ยสามารถฝากวันที่ดีที่สุดในชีวิตเราไว้กับเขาได้อยู่แล้วผู้สื่อข่าวนะครับเลยถามว่าเตรียมไว้กี่ชุดวันนี้โยเกิร์ตนะครับบอกว่าเตรียมไว้4ชุดค่ะอันนี้เป็น1ใน4สวยไหมครับพี่ๆสาวโยเกิร์ตนะครับหัวเราะถามว่าเจ้าสาวเตรียมทุกอย่างเลยใช่ไหมโยก็แค่เสนอไอเดียแล้วกันก็ขึ้นอยู่กับพี่ PK ว่าจะซื้อไอเดียหรือไม่ซื้อก็ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างซื้อหมดค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกโยเป็นคนเสนอไอเดียก็เป็นคนจัดแจงรายละเอียดดีเทลต่างๆนานาเอาเป็นว่าโยทำงานแทนเขาแล้วกัน PK นะครับบอกว่าผมสายเปสายทำงานเพียงแต่ว่าวันนี้ตัวเลขมันสวย0202 2020ถ้าเกิดเอากระจกมาวางขั้นระหว่าง0202กับ2020เนี่ยมันจะเป็นรูปของซึ่งกันและกันก็เลยเอาทีมงานเนี้ย The Mirror of Our Soul กระจกสะท้อนซึ่งกันและกันมีความหมายอะไรพิเศษไหมโยเกิร์ตนั้นครับบอกว่าใช่ของชำร่วยโยต้องใจเลือกพอไปเห็นผลงานของน้องๆออทิสติกโยว่ามันน่ารักดีโยก็เลยคิดว่าถ้าเราจะแจกของชำร่วยสื่อทั้งพี่ๆสื่อมวลชนและแขกอื่นที่มาร่วมงานเราด้วยคนจำนวนมากเนี่ยนอกจากจะเป็นของชำร่วยที่ระลึกถึงเราสองคนแล้วเรายังอยากจะส่งต่อข้อความดีๆมูลนิธิดีๆหรือบอกกล่าวอะไรดีๆฝากต่อไปคือเป็นถุงผ้าที่น้องๆออทิสติกเป็นคนวาดให้และเป็นลายพิเศษสำหรับเราสองคน PK นะครับเสริมขึ้นมาว่าก็มีผมมีคุณโยและหมาของเราถ้าพี่ๆคนไหนชอบก็อยากให้ช่วยกันถือนอกจากจะได้ใช้แล้วก็ยังได้บอกต่ออะไรดีๆด้วยคนที่ดูอยู่ถ้าเกิดมีเล็กๆน้อยๆก็บริจาคช่วยๆกันเราก็อยากให้ทุกคนช่วยๆกันนะจ๊ะสื่อนะครับถามว่าความรู้สึกที่เป็นสามีภรรยากันแบบสมบูรณ์แล้ว PK บอกว่าจริงๆเป็นมาตั้งแต่วันที่11ตุลาคมปีที่แล้วแล้วนะจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราได้มองว่าเป็นงานแต่งงานแต่เรามองว่าเป็นการจัดปาร์ตี้ให้กับคนสนิทพาสื่อมาเลี้ยงข้าวซึ่งเรารู้จักกันมา20ปีแล้วทุกคนที่มางานวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวงการผู้ใหญ่ที่เรารักและเคารพและเพื่อนๆทุกคนคนไหนที่มาได้ก็พยายามลากกันมาให้หมดเพื่อที่จะฉลองวันที่ดีที่สุดของเราสองคนแล้วก็วันที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆคนที่มาแล้วกันชินกับการทำหน้าที่สีภรรยาแล้วหรือยังโยเกิร์ตนะครับหัวเราะพร้อมบอกว่าก็ดูแลเขามาตั้งแต่คบกันไม่ใช่โยคนเดียวที่ดูแลเขาเขาก็ดูแลเราด้วยก็ดูแลเขาดูแลซึ่งกันและกันถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจากตอนที่เป็นแฟนกันไหมโยรู้สึกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันดีขึ้นไปอีกแล้วทำอาหารให้กันหรือยังพีเคนั้นบอกว่าไม่เลยครับสาวโยเกิร์ตนะครับถึงกับหัวเราะพร้อมบอกว่าคือพี่พีเคเนี่ยเคยทำอาหารให้เขาทานอย่างหนึ่งนะครั้งเดียวเท่านั้นพอพี่พีเคเคยได้กินแล้วแล้วไม่เคยพูดถึงอีกเลยพีเคนะครับเสริมขึ้นมาว่า8ปีนะวันละ3มื้อเอา3มื้อคูณ365วันแล้วคูณ8เขาทำให้ผมกินมื้อเดียวใน8ปีหลังจากนั้นคิดว่าด้วยงานที่เรามีเราเอาเงินมาหารายได้ดีกว่าร้านอาหารทั้งถูกทั้งแพง
มือสั่นมีเซอร์ไพรส์อะไรให้กันและกันไหมพีเคนะครับบอกว่าผมไม่มีจริงๆโยเกิร์ตนะครับบอกว่าเราไม่ได้มีเซอร์ไพรส์กันและกันแต่ว่าจะมีเซอร์ไพรส์กับแขกที่มาร่วมงานมากกว่าอยากให้แขกเอนจอยพีเคนะครับเสริมขึ้นมาว่างานของเราจะบอกว่าที่หลายคนไปงานอื่นก็เยอะมากงานของเราน่าจะนอกกรอบที่สุดแล้วไม่มีตัดเค้กไม่มีประธานขึ้นพูดเพราะฉะนั้นมันจะไม่น่าเบื่อจะมีเซอร์ไพรส์เป็นตอนให้ทุกคนเก็บเอาไปเล่าต่อๆกันหรือว่าเอาไปเป็นแนวทางในการจัดงานได้ในอนาคตทั้งคู่ก็รับงานเยอะมากหลังจากเปลี่ยนสถานะต้องแบ่งเวลากันยังไงพีเคบอกว่าเหมือนเดิมครับก่อนเปลี่ยนกับหลังเปลี่ยนเหมือนเดิมเป๊ะช่วงที่ทำงานก็ทำงานช่วงที่ว่างก็มาเจอกันกินก็กินด้วยกันตื่นก็ตื่นด้วยกันออกกำลังกายก็ออกด้วยกันออกไปทำงานปุ๊บตอนเย็นหรือว่ากลางคืนว่างก็มาเจอกันทานข้าวแล้วก็หลับเป็นแบบนี้มา6ปีแล้วเป็นแบบนี้มาตลอดครับทั้งคู่มีอะไรจะบอกกันไหมพีเคนะครับบอกว่าไม่มีครับโยเกิร์ตบอกว่าไม่มีค่ะอย่างที่พี่พีเคบอกว่าคำพูดมันอาจจะไม่สำคัญเท่ากับการกระทำเพราะฉะนั้นเราก็จะทำให้เห็นทุกวันก็ไม่มีอะไรจะบอกค่ะพีเคนะครับหัวเราะผู้สื่อข่าวนะครับถามว่ารักขึ้นมากกว่าเดิมไหมพีเคนะครับบอกว่าไม่รู้แต่สำหรับผมรักมากกว่านี้ไม่ได้แล้วพีเคเขาเป็นเจ้าบ่าวในฝันของเรายังไงบ้างโยเกิร์ตนะครับบอกว่าจริงๆคิดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะว่าต้องมีคำถามนี้แน่เลยถ้ามันเป็นข้อสอบมันก็จะต้องมีกขคงแล้วก็จคือผิดทุกข้อพี่พีเคเนี่ยคือผิดทุกข้อนะพี่พีเคไม่ใช่เจ้าบ่าวในฝันผิดทุกข้อเลยแต่ในชีวิตจริงพี่พีเคถูกทุกข้อพีเคล่ะก็อย่างที่ผมบอกครับเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นเธอเอาจริงๆเราอกหักมาก็เยอะอกหักมาก็บ่อยผ่านอะไรมาก็มากมายเรารู้เลยว่าสิ่งที่เราอยากจะได้จากผู้หญิงคนหนึ่งมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6คนที่เคยคบมาอาจจะมี1 2 4หรือไม่แค่ก็6คือพักหนึ่งพอเราอยู่ด้วยกันแล้วผมก็ขี้เบื่อพอเบื่อปุ๊บผมก็หาเรื่องเลิกแล้วก็หาคนใหม่มันก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้จนเมื่อ8ปีที่แล้วมาเจอเขามันเป็นรักแรกพบเจอแล้วรักเลยแล้วพอเดือนที่1เดือนที่2มาจนถึงปีครึ่งซึ่งทุกคนรู้ว่าพีเคย่อมมาจากปีครึ่งคือผมจะคบใครไม่เกินปีครึ่งแต่พอมันผ่านไปปี2ปี3ปีปีที่4ปีที่6ถึง7เราก็เลยคิดว่าคนนี้แหละที่อยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยกันมันก็เลยเป็นที่มาของการคุกเข่าขอแต่งงานที่มาดีฟถูกที่ถูกเวลาจูนด้วยกันได้สื่อครับถามต่อว่าโยเกิร์ตมีวิธีปราบผู้ชายคนนี้ได้ยังไงได้ข่าวว่าเมื่อก่อนเขาเจ้าชู้มากหนุ่มพีเคนะครับรีบสวนขึ้นมาทันทีเลยครับว่าไม่มีโยเกิร์ตนะครับบอกว่าไม่ใช่โยที่เป็นคนเปลี่ยนเขาเหมือนเขาเป็นคนเปลี่ยนตัวเองมากกว่าเราเจอกันทุกที่ทุกเวลาก็เลยจูนด้วยกันได้ถามถึงเรื่องสีสอนนิดนึงแหวนกี่กะรัตโยเกิร์ตนะครับบอกว่าก็กำลังน่ารักดี4กะรัตค่ะมีความหมายอะไรไหมสำหรับแหวนวงนี้พีเคบอกว่าเขาเลือกเองเลยครับเขาไปร้านเพชรเขาชี้นิ้วเลยตอนแรกผมคิดว่าสำหรับผู้หญิงนะตัวเล็กๆนิ้วเล็กๆ2กะรัตก็น่าจะเอาอยู่น่ารักดีโยเกิร์ตนะครับบอกว่าจริงๆไม่ได้เชื่อเรื่องตัวเล็กอะไรแต่เขาบอกว่าเลข4สวยความหมายก็ดีก็เลย4แล้วกันพีเคนะครับบอกว่าผมว่า2กำลังสวยแล้วแหวนพีเคล่ะแหวนผมก็ยังเหมือนเดิมอยู่เลยครับโยเกิร์ตนะครับบอกว่าอันนี้เป็นแหวนอันเดิมที่โยให้ตั้งแต่เขาไปมาดีฟให้ไว้ตั้งนานแล้วพีเคนะครับบอกว่าผมเป็นคนที่ไม่ติดเรื่องเพชรเรื่องเครื่องประดับเพราะฉะนั้นขอแบบเดิมใส่ได้ทุกวันพอซื้อให้เขาแล้วเขาใส่ทุกวันก็แสดงว่าเขาชอบจริงๆก็เลยคิดว่า4กะรัตก็ซื้อไปเถอะเท่าไหร่ก็จ่ายได้นั่นแหละคุณพ่อคุณแม่ได้ฝากฝังอะไรกันไหมโยเกิร์ตบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็พูดนะแต่ว่าเขาก็เห็นพี่พีเคอยู่แล้วเขาก็สามารถไว้วางใจได้ว่าพี่พีเคสามารถดูแลโยได้อยู่แล้วพีเคนะครับบอกว่าผมไม่ค่อยอะไรกับคำพูดมากเท่าไหร่เอาเป็นว่าเน้นปฏิบัติอย่างเดียวที่ทำมา8ปีวันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นไม่เคยเปลี่ยนสำหรับผมคือดีเสมอต้นเสมอปลายกับเขาตลอดเพราะฉะนั้นคำพูดอะไรมันไม่สำคัญออกที่การกระทำดีกว่าผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าขอคำหวานๆต่อหน้าสื่อหน่อยโยเกิร์ตนะครับบอกว่าบอกรักกันทุกวันอยู่แล้วทุกการกระทำบนโลกใบนี้ไม่มีใครที่โยเกิร์ตอยากใช้ชีวิตด้วยเท่าพี่พีเคแล้วพีเคนะครับบอกว่าสั้นๆ3คำนะรักหมูนะและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของนักแสดงสาวอย่างโยเกิร์ตณัฐชาบุญประชมและพิธีกรหนุ่มครับอย่างหนุ่มพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรที่ได้ให้สัมภาษณ์ในงานแถลงฉลองมงคลสมรสของทั้งคู่ครับ
เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ